ท้ายประเด็นการเมืองกันที่แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลประกาศอำลาพรรคชาติไทยพัฒนาที่อยู่ร่วมกันมา32ปีตั้งแต่ปี2529นะคะคุณสมศักดิ์โพสต์ข้อความระบุว่าลาก่อนเพราะรักจึงต้องลาไม่เคยคิดว่าชีวิตจะต้องมีวันนี้บ้านที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างบ้านที่เป็นทั้งชีวิตจิตวิญญาณและลมหายใจเมื่อรู้ว่าจะทำให้บ้านต้องมีปัญหาเพราะตัวเราต้องเลือกรักษาบ้านยอมเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต32ปีกับบ้านที่แสนอบอุ่นลาก่อนเพราะรักจึงต้อง